ไปดูกันที่ทางผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทน<อ>ราษฎรคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เขาบอกว่าในการทํางานของฝ่ายค้านในคุณสมพงษ์ก็พอใจแหละถือว่าฝ่ายค้านก็ทํางานเต็มที่แล้วในจุดนี้นะคะส่วนเรื่องของการที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าทั้งคุณทิมค่ะคุณพิธาลิมเจริญรัตบอกว่าเชื่อว่าน่าจะมีแต่ว่าก็พร้อมเดินหน้าทํางานให้หนักขึ้นในฐานะฝ่ายค้านด้วยเช่นกันเพื่อที่จะได้ช่วยกันปรับปรุงดูแลการบริหารประเทศของทางฝ่ายบริหารให้ดีที่สุดนะ,นะคะ ไปเริ่มกันที่ทางคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์กันก่อนค่ะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าพักเพื่อไทยก็มีการระบุค่ะว่า ในการที่มีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเนี่ยผลการอภิปรายก็เห็นชัดแล้วล่ะค่ะว่ารัฐมนตรีคนใดควรหรือไม่ควรทําอะไรแต่บางคนเนี่ยคะแนนเสียงก็ยังท่วมท้นอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณสมพงษ์ตั้งข้อสังเกตนะคะแต่ว่าที่คุณสมพงษ์ตั้งข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือคะแนนเสียงของทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะักก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจล่ะค่ะส่วนการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยทางพักร่วมฝ่ายค้าน เองเขาหาข้อมูลมาอย่างแน่นทีเดียวประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าตลอด4วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงตัวเลขการลงมติไว้วางใจเนี่ยก็สูงต่ำไม่เท่ากันของรัฐมนตรีแต่ละคนก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นผลงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เห็นเด่นชัดในครั้งนี้นะคะ ไปต่อกันที่เลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะคุณประเสริฐจันทระรงทองก็บอกว่าถึงแม้คะแนนในสภาเนี่ยพักคร่วมฝ่ายค้าเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเกิดขึ้นได้แต่ก็เชื่อว่าชนะใจประชาชนนั่นแหละค่ะส่วนการอภิปรายเนี่ยข้อมูลและเหตุผลเนี่ยมาครบเลยหลังจากอภิปรายจะมีงานรออยู่อีกหลายเรื่องละค่ะบางประเด็นที่มีการทุจริตชัดเจนเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อ จะเดินหน้าต่อ,อยังไงนะักข่าวถามมาบอกว่าบางคนผิดชัดเจนตามที่อภิปรายไปมีการยกตัวอย่างคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิอรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยในเรื่องของการทุจริตน,นะคะก็อ,อาจจะดําเนินการต่อที่ศาลร,รัฐธรรมนูญศาลฎีกาหรือว่าทางปปชก็รวบรวมกันไปด้วยตอนนี้รายละเอียดเนี่ยกำลังเก็บรายละเอียดกันแล้วแหละสําหรับท่านอื่นๆก็อาจจะเป็นคิวต่อๆไปอันนี้ก็เป็นคํายืนยันจากทางคุณประเสริฐในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะ ไปต่อกันที่ทางหัวหน้าพรรเก้าไกลค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็บอกว่าไฟค้านทํางานเต็มที่สุดความสามารถแล้วแหละผลที่ออกมาเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าต่างกันยังไงสะท้อนปัญหาประเทศจริงไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องแรงงานแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคุณทีมองว่า น่าจะมีการปรับคอรมออยู่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มองว่าฝ่ายค้านทํางานเต็มที่เขาก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานเต็มที่เหมือนกันถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่ยังทํางานยังไม่ขาดยังขาดตกบกพร่องอยู่ว่างั้นเถอะก็อาจจะมีการปรับให้ดีขึ้นด้วยนั่นเองละค่ะ